อิสราเอลสร้างกำแพงขึ้นกั้นชาวปาเลสไตน์ไม่ให้เดินทางเข้าสู่นครเยรูซาเล็มแบ่งออกเป็นสองส่วนเอากำแพงมากั้นคนเดิมเขาอยู่ในบ้านเขาขังคนปาเลสไตน์ซึ่งมีทั้งชาวคริสต์และชาวมุสลิมเพราะอาหรับปาเลสไตน์นี่มีสองศาสนาคือคริสต์กับมุสลิมซึ่งเขาอยู่ด้วยกันมาโดยดีไม่ได้มีปัญหาแต่แล้วยิวก็สร้างกำแพงสูง10เมตรปีนไม่ได้นะพี่น้องนะน้ำมันจะถูกส่งเข้าไปฝั่งของเมืองนาซาเรธไปเมืองเบธเลเฮมเนี่ยต้องผ่านการตรวจของทหารอิสราเอลเวลาจะเข้าสู่มัสยิดอักซอต้องผ่านจุดตรวจปืนกลเนี่ยตั้งอยู่อย่างนี้ระดับแนวหน้าอกที่ปากทางเข้านี่กระจุกไปด้วยกับทหารอิสราเอลนั่นคือสภาพที่เกิดขึ้นนะในมัสยิดอักซอในกุดุสในเยรูซาเล็มนะจริงๆแล้วเนี่ยคนอาหรับเขาไม่ต้องการจะทำสงครามกับชาวยิวเขายอมให้อยู่นะไอ้ใครที่อพยพมาเขายอมให้อยู่แต่ชาวยิวไม่ยอมให้ชาวอาหรับอยู่มันจึงเกิดปัญหาแต่ทุกวันนี้นะครับพวกชาวยิวจะส่งทหารไปอยู่รอบๆมัสยิดอัลอักซอแล้วก็จะคอยตรวจสอบดูนะครับว่าใครที่เข้าไปในมัสยิดอัลอักซอเนี่ยครับเป็นคนแปลกปลอมอะไรเข้าไปหรือเปล่ามีปัญหากันบ่อยๆเมื่อมุสลิมจะเข้าไปละหมาดในมัสยิดอัลอักซอแล้วก็พวกยิวที่มันเฝ้านะครับมันกันไว้ไม่เข้าอ้างเหตุผลต่างๆนานาเมื่อมุสลิมไปออกันมากๆเข้าหน้าประตูตะโกนอัลลอฮฺวะกบัตอัลลอฮฺวะกบัตดังเข้าดังเข้ามันก็เปิดประตูนะครับให้เข้าไปละหมาดกว่าจะเข้าไปละหมาดได้มัสยิดของมุสลิมแท้ๆแต่กว่าจะเข้าไปได้เนี่ยนะครับมันกีดกันต่างๆนานามัสยิดอัลอักซอเนี่ยกำลังถูกซ้อนะครับถูกขุดทางใต้เพื่อที่จะให้ข้างบนเนี่ยมันยุบลงมาครับเมื่อยุบลงมาแล้วเนี่ยพวกอิสราเอลเนี่ยเขาจะไปสร้างวิหารครั้งที่3ขึ้นมาตรงบริเวณที่นบีสุเลมานเนี่ยเคยสร้างขึ้นมานะครับเขามีการวางแผนขุดเจาะบริเวณทั้งหมดนี้เรียกมัสยิดอัลอักซอนะครับเวลาละหมาดผู้คนก็จะมาละหมาดกันในบริเวณลานมัสยิดนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอาคารที่เป็นตัวมัสยิดนะครับและอิหม่ามเนี่ยเวลาละหมาดเนี่ยก็จะยืนอยู่บริเวณตรงนี้เพราะตรงนี้เนี่ยนะครับหันไปทางกิบลัตที่มักกะเพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่ามัสยิดอัลอักซอบริเวณไหนอาคารไหนคำตอบก็คือบริเวณทั้งหมดที่อยู่ในรั้วสี่เหลี่ยมนี้เป็นมัสยิดอัลอักซอแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะครับรัฐบาลซาอุดิเนี่ยต้องการให้มัสยิดอัลอักซอคือทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นของพวกอิสราเอลเดียวเขาต้องการจะทำลายอาคารทุกอย่างที่อยู่ในบริเวณมัสยิดอัลอักซอลงและเขาจะสร้างวิหารของนบีสุเลมานขึ้นมาใหม่บนบริเวณแห่งนี้และขณะนี้เนี่ยแบบแปลนเขาทำเอาไว้เรียบร้อยแล้วพิธีการต่างๆในการที่จะเฉลิมฉลองในการสร้างวิหารใหม่เขาเตรียมไว้หมดแล้วชุดของนักบวชชาวยิวที่ใช้ในการทำพิธีนะครับทางศาสนาเขาเตรียมเอาไว้หมดแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องตั้งคำถามกับ57ประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมกับ22ประเทศที่เป็นกลุ่มสมาชิกสันนิบาตชาติอาหรับว่าท่านทำอะไรกับกรณีที่เกิดขึ้นนี้ได้มากกว่าการแถลงการการประนามการพูดแล้วก็พูดแล้วก็ร่อนกระดาษ